สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วายได้ออกมาข้างนอกหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นท้ายหมู่บ้านนะคะพอดีแวะเยี่ยมคุณยายคุณยายเจ็บขานะคะก็เลยถูกกลับมานั่งพักร้อนนะคะบรรยากาศดีมากนะคะบ้านเนี่ยเดี๋ยวคุณยายเจ็บขาไงดูขาคุณยายไหนขาทางไหนล่ะแม่ขาทางไหนแม่แม่นวดหรอบ่เก็บตรงหัวเข่าไม่ยามองฮะยามองยามองเอานวดเหรอยามองแต่ยังเอามือนั่นเอามาแต่น้ำหมอมันกระลุกไส้กระซือมาให้น้ำยายมองเขียวนะค่ะมานี่อันไปส่งหมอปากจะเลี้ยงอยู่คนแก่นถุงนั่นไปส่งอันเก็บใส่ถุงอันนั้นไปมานี่ทานเช้าอ๋อไปคนแก่นอยู่หม้อปองมหาลัยบ่มหาลัยขอนแก่นโอ้ยดีแท้เนาะโชคดีแท้เด็กเรียนโอ้สนใจเนาะหมอปักเวลาอันคุณสอบติดอันนี้เรียนอยู่โรงเรียนห่วยคุณสอบติดค่ะมือไปอันนี้เรียนฟ้ามันไปอย่างเขาอันนี้ไรมากก็บอกเนาะถ้าไปตรวจสุขภาพอยู่โรงพยาบาลเรียนมากกว่าอันนี้ทางพยาบาลนั่นเป็นเด็กที่ดีนะตุ้มเยี่ยมเลยดีใจน้ำหลานนะคะดีใจน้ำหลานด้วยค่ะแม่ใจยังกันยังไงกับพ่อหูแล้วว่าสิกับคนเลี้ยงน้องเลี้ยงใหญ่ย้ายน้องเลี้ยงห่วยนี่ล่ะเลยว่าสิคุณหมอจะมาแล้วมันนี่น้ำพยาบาลก็เลยถามนั่นน้องเจยป่ะแม่เพิ่นเออลูกเจยโอ้ยเนาะอ่ะแม่ก็ดีใจละตอนนี้เครื่องสวรรค์แต่ดีใจละล่ะแม่เห็นความสำเร็จของลูกแม่ไปส่งก็ได้เนาะสิได้พักอยู่หอไหนบัดพอดีอันเงินมันเงินแบบว่ามันหาบ่ทันเนาะไปจองห้องน่ะมันหาบ่ทันจ้ะก็เลยได้อีหญิงสีหมอหญิงเขาไปค้นหาให้น้องดีเขาอันไปได้เฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นอ้าวหมอหญิงน่ะน้องหญิงกับดาวิหันวาดก็ดีแท้โอ้ยลูกผู้ใหญ่น่ะลูกสาวค่ะเข้าใจเข้าใจน้องหญิงกับมูลเลยโทรไปให้เพิ่นมูลหลานสาวให้น้องค่ะก็มื้อนั้นก็มาหาน้องไปส่งวันที่7โอ้ยดีส่งเพิ่นไปเป็นอาด้วยเนาะเออเพิ่นยังว่าอันน้องให้ครูเพิ่นค่ะครูเพิ่นก็ว่าเอ้าแม่ได้ใจอันเรียนอยู่ยังบ่ขอขอนแก่นพะล่ะน้องคีมล่ะคะน้องว่าสิน้องคีมล่ะน้องคีมอยู่กรุงเทพฯนั่นกะเรียนน้ำเห็นงานไปน้ำมือนั่นคนโอนเงินมาให้น้องมาเอาพันหนึ่งตอนช่วงน้องมาทันได้ไปลงไปเรียนนี่ก็เพิ่งจะได้เรียนที่สองสามมือนี่คนโรงเรียนมันเปิดแล้วที่17มือนี่หนวดที่19สิเลี้ยงทุนน่ะเนาะค่าใส่ใจรายวันรายเดือนกับเงินผู้ปกครองเหมือนเดิมโอ้เป็นยังดีค่ะเหมือนโคกนั่นล่ะค่ะดอกอะไรคะก็เบาๆทายบ้านนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชมพักร้อนนะคะไปรับปริญญาแล้วก็ไปรับอยู่โคราชล่ะค่ะเป็นเหตุงานอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นดีดุพยาบาลได้สอบหมอสอบพยาบาลได้ไม่ใช่ไม่ใ
อบได้นะสอบเข้าเดือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะหรือเขาเรียกว่ามองของคุณยายเลยขอคุยให้ฟังนะคะเนี่ยความภูมิใจของตาคุณยายเนาะเจ้าบ้านดุเอาเขาค่อยๆค่อยๆย่างแม่ว่าเอาไม่ว่าไม่สามขานั่นเอาไม้สามขาหน่ะแม่ยากับตอนช่วงเปิดเทอมมันล่ะเนาะไหนล่ะหายไปแล้วจ้ะไปวันที่9วันที่10ได้เนาะส่งลูกเรียนแล้วในเมื่อลูกสอบได้ตามที่ความหวังของผู้ปกครองก็อดจะดีใจไม่ได้เนาะก็วันนี้ก็เป็นคลิปการระบายความรู้สึกดี